วันนี้ก็เป็นวันที่10ของการเดินทางแล้วนะคะวันนี้เราจะเทรคจากโกรักเชฟไปที่จงลากันค่ะเช้านี้เรากินข้าวง่ายๆไข่ดาวกะเพราแล้วก็อันนี้เป็นบรรยากาศของบริเวณห้องพักนะคะก็รอคิวห้องน้ำกันวันนี้ก็มีสมาชิกถอนตัวลงไปอีกหนึ่งนะคะทางที่เราเดินก็คือเป็นทางที่เรามาเมื่อวานนี้นะคะเราจะกลับไปกินข้าวกลางวันที่โลบูเชที่โรงแรมเดิมกันเส้นทางด้านซ้ายก็จะเป็นคุงโมเกลเชียกันอยู่ทางช่วงนี้ก็ยังต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเป็นหินก้อนที่ยังถลายได้อยู่นะคะเริ่มเดินได้สักพักก็แอบพักเหนื่อยเนาะก็หยุดถ่ายรูปเล่นกันอยู่บนโขดหินกันเดินมาได้จนถึงจุดที่เราจะแยกไปที่จงลานะคะสมาชิกคนหนึ่งก็จะลงไปยังที่เส้นนำแชร์นะคะเพราะว่าไม่ไปต่อที่โชลาพาสกันเราก็จะแยกกันที่จุดนี้ค่ะอันนี้เป็นแคมป์สำหรับคนที่จะปีนโลโบเชนะคะ 6,000 กว่าเมตรเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่โชลาพาสกันในอีกวันมะรืนนะคะแต่ว่าเราจะต้องไปนอนที่จงลากันก่อนโดยผ่านหน้าเส้นเบสแคมป์ของโลบูเชนะคะก็จะเป็นทางที่ค่อยๆเลาะสันเขาขึ้นไปนะคะอ้อมไปทางด้านขวามือเพื่อที่จะไปหมู่บ้านจงลาเส้นทางเดินวันนี้ค่อนข้างสวยนะคะด้านซ้ายมือเราจะเห็นเส้นที่เราเดินทางมาจากทุกลาพาสซึ่งเป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานของผู้ไปพิชิตเอเวอเรสต์กันนะคะแล้วก็จะเห็นอามาดาบลัมนะคะหลังจากที่กลับมาจากเอเวอเรสต์เบสแคมป์อีกครั้งหนึ่งลูกเห็บอ่ะมันเป็นเหมือนลูกเห็บเลยอ่ะไม่เหมือนคนโตเลยยังไม่พออันนี้คือระหว่างทางไปจงลานะคะใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วอยู่คนละนู้นอีกประมาณ30นาทีน่าจะถึงหิมะตกเล็กน้อยตอนนี้เป็นเวลา 4:30 นะฮะถึงที่หมายเรียบร้อยฮิมาลายา Mountain Lodge หิมะก็ตกเรื่อยๆวันนี้เป็นลุงพอตเตอร์ของพวกเรานะคะเราก็มาถึงที่ teahouse นี้กันสักทีแล้วก็มานั่งอบอุ่นร่างกายนะคะสั่งอาหารเย็นกัน
ส่วนนี้เป็นวิดีโอจากแอปซุนโตนะคะแสดงเส้นทางที่เราเดินจากโกรักเชฟมาจนถึงจงลาวันนี้นะคะก็จะได้ระยะทางประมาณ11 กิโลเมตรจนถึงจงลานะคะ